นับตั้งแต่รัฐประหารในวันที่1กุมภาพันธ์2564โดยกองทัพเมียนมาตั้งแต่นั้นมาสังคมเมียนมาก็ดูเหมือนว่าจะถูกแช่แข็งไปกับการเวลารัฐบาลเมียนมายังคงไว้นะครับซึ่งความเข้มงวดในการออกกฎหมายควบคุมพลเมืองของตัวเองและยังยึดถือขนบธรรมเนียมดั้งเดิมโดยไม่สนใจความเป็นไปของโลกภายนอกเลยครับการเดินทางไปในเมียนมาในทริปนี้จึงรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยครับที่เราจะต้องเดินทางไปที่ไหนได้บ้างตรงส่วนไหนที่ยังคงมีการสู้รบกันอยู่ติดตามรับฟังเรื่องราวในเมียนมากับผมนฤชิตรัตนานนท์และคุณปรียดาประสูตรแสงจันทร์ผู้ร่วมทริปและก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการครับในเรื่องเล่าระหว่างการเดินทางกับ Spirit Along the Wayเริ่มต้นการเดินทางด้วยความกังวลถึงความเข้มงวดในการใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดของรัฐบาลเมียนมาครับซึ่งก็ทำให้พลเมืองในประเทศจำนวนไม่น้อยรู้สึกอึดอัดในการใช้ชีวิตครับไม่มีทางเลือกในการใช้ชีวิตตัวเองที่ต้องการมากนักการปราบปรามฝูงชนที่รุนแรงหลายครั้งหลายหนที่เราได้เห็นในข่าวก็ทำได้แค่ยึดพื้นที่คืนแต่ผู้คนที่เห็นต่างจากรัฐบาลครับก็ยังคงซ่อนตัวอย่างเงียบๆณที่แห่งใดแห่งหนึ่งในชนบทของเมียนมาครับรวมไปถึงพวกเรานั้นการเดินทางในครั้งนี้ต้องเช็คกันดีๆเลยครับว่าเมืองไหนไปได้จังหวัดไหนที่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้แล้วก็สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างมันดาเลที่เป็นศูนย์กลางเรื่องราวของนัดที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ครับความเชื่อเรื่องนัดนั้นเริ่มต้นจากความเชื่อของชาวเมียนมาที่ว่ามนุษย์นั้นประกอบด้วยโกกายะคือร่างกายแล้วก็เลปยาคือขวัญครับเมื่อตายไปร่างกายก็จะเน่าเปื่อยสิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือขวัญขวัญนี่แหละครับที่กลายเป็นดวงวิญญาณที่ให้ทั้งคุณและโทษหรือบางทีก็อาจจะสิงมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีร่างอยู่ความเชื่อนี้เองครับได้สอดคล้องกับนัดนัดก็คือดวงวิญญาณที่ยังไม่ดับสูญไปจากโลกครับสามารถดลบันดาลได้ทั้งความสุขและความทุกข์ดังนั้นชาวเมียนมาจึงต้องมีการเส้นสวงบูชาให้นัดแต่ละตนนั้นพึงพอใจแล้วก็จะมาช่วยคุ้มครองชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยทุกคนครับจริงๆแล้วคำว่านัดนะคะก็คือหมายถึงผู้ทรงฤทธิ์ก็คือมีอิทธิฤทธิ์เยอะด้วยนะคะคุณนฤชิตแต่ว่าในอีกความหมายนึงอะค่ะคำว่านัดเนี่ยมันมาจากรากศัพท์คำว่านาดซึ่งแปลว่าผู้เป็นที่พึ่งซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดในสังคมเมียนมานอกจากจะมีอิทธิฤทธิ์แล้วก็ยังโดยความหมายของมันเลยก็คือเป็นที่พึ่งให้กับชาวเมียนมานั่นเองค่ะโดยที่จากที่เราไปเดินทางกันแล้วก็ไปดูตามศาลต่างๆนะคะก็จะพบว่านัดในแต่ละที่เนี่ยวิญญาณที่จะมาเป็นนัดได้เนี่ยจะรวมทั้งเทพแล้วก็ผีซึ่งจะต่างจากประเทศอื่นๆที่เราเดินทางไปนะคะแล้วผีนี่จะเป็นผีลักษณะแบบไหนครับซึ่งผีเนี่ยจะต้องมีการตายที่ค่อนข้างพิสดารแล้วก็แปลกประหลาดก็คือตายไม่ปกติอย่างเช่นตายโหงอย่างนี้ในความเชื่อของคนไทยก็จะพูดว่าตายโหงเย็นมากโดนฆ่าตายบ้างล่ะโดนทำไม่ดีไม่ร้ายหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็จะนับว่าถ้ายิ่งคดีนั้นมันยิ่งมีความสั่นสะเทือนมีความสะเทือนขวัญมากสักเท่าไหร่เนี่ยคนเมียนมาก็จะเชื่อว่านัดเหล่านั้นก็จะยิ่งมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นเท่านั้นนะคะถ้าเรามาดูโครงสร้างของนัดในสังคมเมียนมาครับมีนัดองค์หลักๆมากถึง37ตนเลยครับและยังแยกย่อยไปอีก3กลุ่มใหญ่นัดพุทธนัดในแล้วก็นัดนอกนัดพุทธนี่ก็ตรงตัวครับก็จะระบุไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนายกเว้นพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ครับไม่ถือว่าเป็นนัดส่วนนัดในครับกำหนดขึ้นโดยพระเจ้าอนุรัตธามังช่อให้อยู่แต่ในเขตของกำแพงพระเจดีย์โชเวสิโขงที่เมืองพุกามเพราะพระองค์นั้นประสงค์ให้ประชาชนนั้นหันมาศรัทธาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแทนครับอยากจะยกเลิกการบูชานัดแต่ก็ทำไม่ได้ครับไม่มีใครเห็นด้วยจึงจำกัดขอบเขตรวบรวมนัดทั้งหมดเนี่ยมาไว้ที่เจดีย์โชเวสิโขงแล้วก็เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมานับถือพุทธศาสนาก็เลยเกิดนัดอีกตนหนึ่งขึ้นมาจนครบ37คือตะจามิงครับหรือพระอินทร์เป็นประมุขของนัดที่ชาวเมียนมาเรียกกันว่านัดมินมหาคิรีครับแล้วก็ที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ
เทพเจ้านี่ก็จะมีหลายองค์ครับแล้วก็จะมีเรื่องของพราหมณ์เข้ามีเกี่ยวข้องด้วยบ้างนัดบางองค์ครับก็มีเท้าจตุมหาราชพระอิศวรหรือเทพทันใจที่เรารู้จักกันก็เป็นหนึ่งในนัดด้วยนะครับส่วนนัดนอกก็เป็นวิญญาณระดับท้องถิ่นแบบชาวบ้านนี่แหละครับนัดนอกนี่แหละครับที่จะมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวเมียนมาอย่างช้านานทีเดียวพอเราเห็นว่านัดมีโครงสร้างขนาดนี้อย่างที่คุณนริชิตพูดไปเนี่ยเราก็จะพบว่าการนับถือนัดเนี่ยค่อนข้างจะมีความจริงจังมากทีเดียวนะคะสำหรับคนเมียนมาคือเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันเป็นการมันได้ข้ามความงมงายเนาะการนับถือผีอะไรอ่ะออกไปหมดแล้วแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของระดับความเข้มข้นในความเชื่อมันจะมากกว่าที่อื่นๆจนที่มีผู้นับถือนัดบางคนนะระหว่างทางที่เราได้สัมภาษณ์นะคะก็บอกกับเราว่าเราถามเขาไปว่าคุณคิดว่าในอนาคตถ้าหากว่าเมียนมาเปิดประเทศมากขึ้นคนได้รับมีการพัฒนามากขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านปานไปเนี่ยคุณคิดว่าการนับถือผีในสังคมพม่าหรือการนับถือนัดเนี่ยจะหายไปจากสังคมเมียนมาด้วยหรือเปล่าเราก็พบว่าคำตอบที่ได้ก็คือเขาไม่คิดว่านัดเนี่ยจะหายไปจากสังคมเมียนมามันเหมือนเป็น DNA ที่อยู่ในสายเลือดของคนเมียนมาแล้วมีประโยคนึงที่น่าสนใจแล้วก็จำได้จนถึงทุกวันนี้เลยก็คือมีคนพูดว่าตราบใดที่คนยังอยากมีอยากเป็นคนยังอยากมีหวังในการใช้ชีวิตหรือยังต้องดิ้นรนเนี่ยนัดก็ยังจะอยู่ในสังคมเมียนมาไปตลอดค่ะประเด็นนี้นี่มีความน่าสนใจครับทำให้เราอยากจะค้นหาต่อว่าองค์ประกอบไหนบ้างครับที่ทำให้เราได้เห็นภาพว่านัดยังเป็นที่พึ่งของชาวเมียนมาอย่างขาดไม่ได้ทีเดียวนั่นจึงเป็นที่มาของการทำความรู้จักกับนัดกระดอครับนัดกระดอก็คือคนทรงเจ้าหรือคนทรงผีครับอย่างที่เราเข้าไปใกล้ชิดแบบหายใจลดต้นคอกันเลยทีเดียวที่เราต้องเริ่มจากนัดกระดอก็เพราะว่านัดกระดอเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดเห็นหลักฐานชัดเจนการจะเป็นนัดกระดอได้ไม่ง่ายเลยเพราะว่านัดกระดอที่ถูกกฎหมายเนี่ยจะต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพหมายความว่าคุณมีใบประกอบวิชาชีพสามารถโชว์ได้ชัดเจนเหมือนบัตรประชาชนนี่แหละสามารถโชว์ได้เลยว่าคุณเป็นนัดกระดอที่ถูกกฎหมายความเป็นเด็กนี่สามารถเป็นนัดกระดอได้ไหมครับที่เราเคยเจอกันในพื้นที่อายุที่เข้ามาเป็นนัดกระดอนะคะบางคนก็เริ่มตั้งแต่อายุ10ขวบ15ขวบบางคนไปตามงานต่างๆเห็นนัดกระดอขึ้นมาเต้นขึ้นมาร้ายรำแล้วรู้สึกประทับใจก็อยากจะเข้าไปฝึกเข้าไปมอบตัวกับอาจารย์ที่เขาเป็นนัดกระดอเขาก็มาร้ายรำมาสอนให้ร้ายรำมาสอนให้อยู่ในพิธีทำนู่นทำนั่นทำนี่บางคนก็เลยเข้าสู่การเป็นนัดกระดอตั้งแต่เด็กได้เลยค่ะจริงๆการเป็นนัดกระดอไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ซะทีเดียวถึงแม้ว่ากระบวนการของการได้ใบประกอบวิชาชีพจะต้องอาศัยพรสวรรค์หมายถึงว่าคุณจะต้องร่ายรำได้ตามมาตรฐานหรือตามท่าต่างๆแต่มันอิงกับความเชื่อบางส่วนอย่างเช่นว่าเทพองค์นั้นมาเรียกคุณหรือเปล่าเทพองค์นั้นมาดลจิตใจมาดลจิตดลใจให้คุณสามารถทำนายชะตาตรงนี้แม่นไหมคือมันก็ยังมีความเชื่อปะปนอยู่ในตรงนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเป็นนัดกระดอได้บางคนเนี่ยที่เป็นนัดกระดอก็เพราะว่าอาจจะป่วยมาก่อนแล้วพอเข้าไปในพิธีแล้วหายป่วยคนเหล่านั้นคนเมียนมาก็จะเชื่อว่าโอ้คนที่หายป่วยเนี่ยจะต้องมีเทพเข้ามาสิงสถิตคนเหล่านั้นก็จะง่ายต่อการที่จะเป็นนัดกระดอได้ในอนาคตพูดขนาดนี้แล้วก็อยากจะเข้าไปสัมผัสกับนัดกระดอใกล้ๆกว่านี้หน่อยครับในมันดาเลก็จะมีนัดกระดออยู่หลายบ้านทีเดียวจุดหมายแรกครับที่เราเดินทางไปคือการนัดพบกับประธานนัดกระดอแห่งมันดาเลเลยล่ะครับได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับเขาคือคุณทินโคครับบ้านของคุณทินโคนี่อยู่ห่างจากมันดาเลไม่ไกลมากนักนะคะบ้านอยู่ใกล้กับตลาดซึ่งมันก็ง่ายต่อการที่เขาทุกเช้าเนี่ยกิจวัตรประจำวันของคุณทินโคก็คือการออกไปซื้อดอกไม้มาเปลี่ยนให้กับสำนักนัดของเขาสำนักของเขาก็ดูเหมือนธรรมดามากเหมือนเป็นบ้านทั่วๆไปของคนธรรมดาใช่ไหมครับถ้าเราเข้าไปในบ้านแล้วเราไม่รู้จักว่านี่คือบ้านใครอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่านี่คือสำนักคนทรงหรือสำนักนัดนะคะแต่พอเข้าไปเนี่ยมันจะมีห้องหนึ่งที่ถูกตกแต่งด้วยรูปปั้นของเทพเจ้าต่างๆซึ่งของคุณทินโคเนี่ยเป็นถึงประธานของนัดกระดอแห่งมันดาเลก็เลยมีรูปปั้นจำนวนมาก
คือนัดมีอยู่37ตนอย่างที่คุณนฤชิตบอกไปคุณทินโคมีครบ37ตนเลยซึ่งบอกได้หมดเลยครับว่าเป็นอะไรยังไงใช่ซึ่งการที่คุณทินโคมีนัดครบ37ตนนอกจากบอกได้ว่าคุณทินโคเนี่ยของจริงละมีชื่อเสียงศักดิ์สิทธิ์จริงละก็ยังบอกได้ถึงฐานะของคุณทินโคด้วยเพราะว่ารูปปั้นรูปนึงเนี่ยไม่ได้ถูกเลยและที่เห็นได้ชัดคือก็จะมีลูกศิษย์เวียนมาหาอยู่บ่อยๆครั้งมีคนศรัทธาแวะเวียนมาตลอดเวลาเลยภาพแรกที่เราเห็นผู้ชายคนนี้ครับเป็นผู้ชายผมยาวดูธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่มีอัธยาศัยที่ดีครับพูดจาสุภาพน่าฟังอุตินกุกุเนาะนามะอุตินกุกุลูกขอเลยอัตกะลิเซเนี่ยคนนั้นเนี่ยหลังจากพูดคุยกันไปสักพักนึงเราก็ทราบว่าคุณทินโคเนี่ยครับเป็นเพศที่3ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่เราไม่รู้ว่าเป็นเพศที่3เพราะว่าคุณทินโคแต่งกายเป็นผู้ชายปกติเลยจนเราได้พูดคุยเนาะท่าทางการพูดจาถึงจะออกมาซึ่งถามว่าเราตกใจไหมตอนนั้นที่เราไปเราไม่ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าก็เป็นข้อมูลที่เรารู้มาตั้งแต่ต้นแล้วแต่นั่นก็เป็นอีกประเด็นนึงที่จุดให้เราสงสัยขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะทำไมนะเพศที่3เนี่ยจึงนิยมเป็นนัดกระดอมากเหลือเกินในประเทศเมียนมาหลังจากที่เราสัมภาษณ์ชาวบ้านก็พบว่าพวกเขานิยมไปนัดกระดอกับเพศที่3มากกว่าครับได้รับความนิยมมากกว่าด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปครับนัดกระดอที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีภาระหน้าที่มากครับจะต้องแต่งงานไปมีครอบครัวเป็นสามีภรรยาดูแลลูกทำมาหากินแต่ว่าถ้าเกิดมาทำอาชีพนัดกระดอแล้วก็ต้องทุ่มเทเวลาให้กับคนอื่นครับเวลาทั้งหมดเนี่ยถูกหมดไปกับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับนัดครับต้องเดินทางไปในที่ต่างๆที่มีผู้ว่าจ้างไปแล้วก็การทำพิธีก็ต้องใช้เวลามากเลยทีเดียวคนที่มีสถานะทางเพศอยู่ตรงกลางก็จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับเพราะว่าเพศที่3เนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทั้งชายและหญิงเทพต่างๆที่เป็นชายและหญิงเนี่ยก็สามารถจะเข้าร่างได้และสามารถสื่อสารให้เป็นลักษณะของชายหรือหญิงก็ได้เหมือนกันในความเชื่อของพวกเขาส่วนใหญ่นั้นก็เชื่อว่าสถานะทางเพศแบบนี้จะทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณได้ดีกว่าอีกด้วยครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเราจะพบว่าเพศที่3ที่เป็นนัดกระดอได้รับความนิยมสูงแต่ถ้ามองในภาพรวมของสภาพสังคมเมียนมาเรากลับพบว่าการเป็นเพศที่3หรือความหลากหลายหรือกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในเมียนมาเนี่ยได้รับการยอมรับน้อยมากเลยค่ะแล้วเราก็เดินทางไปพบเจอกับคุณแม่ที่มีลูกชายเป็นนัดกระดอใช่ค่ะซึ่งตอนที่เราไปเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับพระราชวังมันดาเลเป็นบ้านซอยเล็กๆค่ะบ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนักลูกชายเนี่ยเป็นตอนนี้ยังเป็นนัดกระดอฝึกหัดเพราะฉะนั้นเขาก็ยังทำอาชีพอื่นอยู่เป็นอาชีพลักษณะของการค้าขายในเรื่องของอุปกรณ์ไอทีซึ่งในบ้านเนี่ยก็ประกอบด้วยลูกชายที่เป็นนัดกระดอฝึกหัดคุณแม่แล้วก็หลานชายอีกคนนึงนะคะตอนแรกเราก็ไม่กล้าที่จะสอบถามในเรื่องประเด็นนี้เพราะเราแค่กังวลว่าถ้าหากว่าเราเปิดในประเด็นที่ว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยการยอมรับเนี่ยเขาจะกล้าตอบเราไหมแต่ปรากฏว่าพอเราถามเนี่ยคุณแม่ก็ตอบว่าเขาไม่ได้รู้สึกยังไงเป็นลูกชายยังไงเขาก็รักเขาไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรือไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปห้ามให้ลูกไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นตอนแรกเราก็ดีจังเลยเนาะแล้วก็คิดว่าดีจังเลยที่สังคมพม่าเปิดรับแล้วแต่เมื่อสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆเราก็พบว่ามันมีประโยคหนึ่งที่คุณแม่พูดว่าแล้วถ้าให้แต่งตัวเป็นผู้หญิงเขาขอให้ลูกชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงได้แค่ในตอนที่ทำพิธีกรรมเป็นนัดกระดอเท่านั้นคือในชีวิตประจำวันปกติเขาว่าไม่อยากให้ลูกชายของเขาแต่งตัวแบบนั้นออกไปนอกบ้านเลยค่ะจริงๆแล้วอาจจะด้วยสองสาเหตุนะคะสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นที่ตัวสังคมที่อาจจะมีคนมองเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าบางคนที่เป็นเพศทางเลือกในพม่าค่ะโดยเฉพาะในชนบทเวลาเดินไปไหนเนี่ยอาจจะมีคนล้อมีคนไม่ชอบใจตัวคุณแม่เองที่ถึงแม้จะยอมรับว่าลูกชายเกิดมาเป็นแบบนี้แต่เมื่อเราถามว่าในเรื่องของการชายรักชายหรือการแสดงออกในที่สาธารณะที่เปิดเผยตัวตนเนี่ยคุณแม่ก็ยังไม่ค่อยอยากให้ลูกชายไปถึงจุดนั้นการเลือกปฏิบัติทางเพศของสังคมทุกสังคมเนี่ยมันมีรากเหง้ามานานแล้วครับอย่างในเมียนมานี่ก็เป็นมรดกตกทอดจากเจ้าอาณานิคมอังกฤษ
ที่มีการใช้กฎหมายอาญามาตรา337ที่เลือกปฏิบัติทางเพศและกำหนดให้ความสัมพันธ์และก็เพศสัมพันธ์ของกลุ่มหลากหลายทางเพศนั้นมีความผิดที่ร้ายแรงครับมีบทลงโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเลยทีเดียวกลุ่มคนเหล่านี้ครับจึงถูกกดทับแม้ว่าประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมอังกฤษจะยกเลิกการใช้กฎหมายนี้กันแล้วแต่เมียนมาครับยังขาดเสถียรภาพทางการเมืองที่ผ่านมามีการเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในสมัยขององซานซูจีครับแล้วก็ยังมีการผลักดันในการยกเลิกกฎหมายนี้มาจนถึงทุกวันนี้ครับแต่ตอนนี้ก็มีการยอมรับแล้วก็มีการเปิดกว้างในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วนะคะครับไม่ใช่แค่ในระดับบุคคลนะครับไม่ใช่แค่สมาชิกในครอบครัวแต่เป็นระดับสังคมขนาดใหญ่ครับเคยมีการจัดเดินขบวนไพร์พาเลทเกิดขึ้นในเมียนมาด้วยไพร์พาเลทนี้ก็คือการแสดงออกเรียกร้องสิทธิ์ในการเลือกที่จะเป็นครับให้มีความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ของกลุ่มหลากหลายทางเพศหรือเรียกว่า LGBTQ+ ครับในขบวนพาเลทที่จัดขึ้นในแต่ละที่บนโลกนี้ก็จะมีธงสีรุ้งเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีการแต่งตัวด้วยชุดเสื้อผ้าแบบมีสีสันครับมีการแสดงพาเลทเดินไปตามท้องถนนครับแล้วก็แสดงในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นมีป้ายเรียกร้องให้สังคมโดยรวมได้รู้ว่าเขาอยากจะมีพื้นที่ทางสังคมในการใช้ชีวิตในแบบของตนซึ่งก็มีการจัดกันครั้งแรกครับในเมียนมาในปีคริสต์ศักราช2019ที่สวนสาธารณะใจกลางย่างกุ้งงานนี้นั้นสืบเนื่องมาจากการได้จัดเทศกาลภาพยนตร์เกี่ยวกับ LGBTQ+ ของสถาบันฝรั่งเศสแล้วก็ทางสถาบันก็มีการมอบรางวัลให้กลุ่มเพศหลากหลายที่ต่อสู้เรื่องสิทธิในปัจจุบันนี้ที่เมียนมาก็จะมีนักการเมืองสาวข้ามเพศนะครับมีคู่รักชาวเมียนมาที่เป็นผู้ชายที่แต่งงานกันอย่างเปิดเผยก็มีครับในงานนี้ก็มีกิจกรรมที่สนุกสนานหลายอย่างครับตั้งแต่การแข่งขันกีฬามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็แสดงดนตรีแล้วก็มีขบวนเรือสีรุ้งเป็นครั้งแรกเลยครับที่ล่องอยู่บนแม่น้ำย่างกุ้งครับจากการที่ได้พูดคุยกับนักกระดอหลายคนก็ถึงกับบอกกับเราว่าการเป็นนักกระดอนั้นคือความมั่นคงที่สุดในอาชีพแล้วเพราะรายได้ของนักกระดอเพียงพอสำหรับการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ครับในขณะเดียวกันพวกเขาก็เล่าต่อว่าสมัยตอนเด็กๆก็โดนบูลลี่เรื่องว่าเป็นเพศที่3เป็นเกย์บ้างเป็นกระเทยบ้างเมื่อเขาได้เป็นนักกระดอแล้วเขากลับได้เป็นที่ยอมรับและก็นับถือจากคนทั่วไปครับซึ่งตรงนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะตอนที่สัมภาษณ์คุณทินโคค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณทินโคพูดถึงเรื่องนี้คุณทินโคพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในตัวเองว่า30ปีที่เขาสามารถพิสูจน์ตัวเองแล้วก็พิสูจน์ว่าเขามีคุณค่าในตัวเองแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยหันมายอมรับแล้วก็นับถือเขาได้เนี่ยเขารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นมากนะคะตั้งแต่แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่เพศที่3ทุกคนที่จะสามารถเป็นนักกระดอได้ค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางไปร่วมในพิธีระหว่างทางที่เราไปไกลจากมันดาเลพอสมควรนะคะเรามีเป้าหมายที่ไปชัดเจนเลยคือเป็นวัดแห่งหนึ่งที่โด่งดังในเรื่องของการเป็นวัดนาคาเพราะว่าเป็นวัดที่เขาบูชาพญานาคมีความเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นถ้ำพญานาคแล้วก็มีนัดซึ่งเป็นพญานาคเนี่ยสิงสถิตอยู่ซึ่งต้องบอกว่านัดนัดที่เป็นงูเนี่ยเรียกว่าเป็นนัดชั้นต่ำของบรรดานัดก็แล้วกันค่ะไม่ได้ถือว่าเป็นนัดที่อยู่ใน37ตนที่เราเล่าไปเป็นนัดท้องถิ่นเป็นนัดพื้นบ้านมากและในพิธีครับเราเห็นองค์ประกอบที่สำคัญในความศรัทธาของนัดนี่จะประกอบด้วยผีนัดที่เป็นฐานะทั้งทางเทพแล้วก็ของผีครับนักกระดอครับเป็นผู้ที่สื่อสารทำพิธีเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกแห่งวิญญาณทั้งเทพทั้งผีครับสุดท้ายก็คือประชาชนชาวบ้านที่เข้ามาร่วมทำพิธีพิธีกรรมที่นัดกระดอทำกันหลักๆก็มีทั้งส่วนในการทำนายทายทักถึงอนาคตแล้วก็พูดคุยเรื่องปัญหาความคับข้องใจแล้วก็มีไล่รำซึ่งจุดนี้น่าสนใจมากทีเดียวครับถ้าไปถึงที่แล้วก็สงสัยว่าจุดไหนที่เขามีพิธีกรรมของนัดนะคะง่ายๆเลยคือฟังว่าตรงไหนที่ดนตรีดังเพราะว่าตรงนั้นแหละคือจะมีการร่ายรำโดยเฉพาะการร่ายรำที่เราเรียกว่ารำแก้บนคือก็จะมีประชาชนเนี่ยไปทำบุญไปบนขอสิ่งต่างๆเวลามีปัญหาขอให้คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วก็ถ้าได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการมาว่าจ้างให้นัด
รำแก้บนแล้วก็มีประชาชนคนที่ไปนี่แหละเข้าไปร่วมร่ายรำด้วยค่ะซึ่งลักษณะของการร่ายรำเนี่ยก็พิเศษมากเลยทีเดียวไม่เพียงนักกระโดดที่ร่ายรำเท่านั้นนะครับคนที่มาร่วมงานนี่ก็โอ้เต้นกันอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับเหมือนถูกผีเข้าครับซึ่งบางคนจากที่เราสังเกตนะคะบางคนเนี่ยก็จะเดินมาท่าทางปกติแล้วก็พอมาถึงพิธีเนี่ยบุคลิกลักษณะก็จะเปลี่ยนไปในทันทีด้วยแรงยุด้วยดนตรีด้วยการโปรยเงินคือในพิธีเนี่ยก็จะมีการโปรยเงินด้วยซึ่งเหมือนพอถึงจุดที่ทุกคนกำลังสนุกได้ที่แล้วเนี่ยก็จะมีการโปรยเงินขึ้นมาซึ่งมันยิ่งเป็นการทำให้คนอ่ะฮึกเหิมขึ้นแล้วก็ร่ายรำแรงขึ้นเรื่อยๆหรือบางคนเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเดินมาเนี่ยมีอาการที่ดูจะผิดปกติหมายถึงว่าถ้าในบ้านเราอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเขาน่าจะมีอาการทางจิตหรือผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะพอได้ยินดนตรีก็จะมีการร่ายรำออกมาทันทีเลยเรายังพบว่าครับบรรดาคนที่มารำแก้บนนั้นหรือร่วมในพิธีส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงหรือไม่ก็เพศที่3ครับตอนนี้คุณสาธิตเมธาสิทธิ์สุขสำเร็จที่มาร่วมทริปด้วยอยู่ในเหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในผู้เดินทางที่เชี่ยวชาญในเส้นทางของอาเซียนโดยเฉพาะในเรื่องของเมียนมาก็ได้ให้ความเห็นไว้น่าสนใจทีเดียวครับผมได้ไปมีโอกาสก่อนหน้าที่ทีมงานซิปริตจะเข้าไปเนี่ยก็ได้ไปสัมผัสวิถีเรื่องของนัดกระดอนเนี่ยหลายกลุ่มนะครับมีตั้งแต่กลุ่มแบบไม่มีชื่อเสียงเลยโนเนมชาวบ้านเลยแล้วก็กลุ่มที่กลางๆแล้วก็จนไปถึงกลุ่มที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงก็คือหลอกลวงถ้าจะแบ่งกลุ่มนี่เยอะไปหมดจนแบ่งแทบไม่ถูกการที่มีหน้าม้าเข้ามาร่วมบทบาทในการแสดงแต่ละครั้งอันนี้สำคัญเพราะทุกครั้งที่ผมไปชมการแสดงนัดกระดอนนะครับหรือว่าการทรงเข้าทรงเนี่ยที่ตามบ้านก็ดีหรือการงานวัดก็ดีที่เขามีงานวัดประจำปีแล้วก็มีศาลตั้งศาลขึ้นมาแล้วก็มีเวทีของนัดกระดอขึ้นมานะครับก็จะเห็นการจัดงานการจัดเตรียมงานทีมงานก็คือการแสดงนั่นแหละเป็นการแสดงอย่างหนึ่งนัดกระดอคนนั้นถ้าเกิดนัดกระดอคนนั้นดังเรียกว่าทีมงานเป็นร้อยคนนะมีตั้งแต่คนขนจัดฉากจัดเวทีเหมือนกับลูกทุ่งอ่ะแม่ครัวนะครับจัดแสงสีเสียงมีครบหมดและกระทั่งตอนแสดงเนี่ยก็ยังมีหน้าม้าที่เป็นทีมงานจัดเนี่ยก็มาไล่ลำนะครับนักดนตรีเนี่ยเขาก็จะเป็นแยกกันระหว่างนัดกระดอจะไม่ใช่เจ้าของวงดนตรีซะส่วนใหญ่ก็ต้องไปจัดจ้างวงดนตรีเฉพาะงานสำหรับงานนัดโดยเฉพาะเพราะว่ากลุ่มเนี้ยจะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือจะต้องรู้จังหวะในการเข้าออกของนัดที่องค์ลงนะครับตรงเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับเงินของเจ้าภาพถ้าเงินเยอะก็ได้นักดนตรีได้ครบเครื่ององค์ประกอบครบคือการเข้าจิตของนัดกระดอมี2วิธีในการเข้าองค์ลง1ก็คือในขณะที่อัญเชิญลงมาเพื่อไล่ลำตามบทเพลงที่นักดนตรีได้บรรเลงแล้วก็นัดกระดอองค์นั้นที่นับถือองค์นัดขององค์คนนั้นนะครับแล้วก็การแต่งชุดอุปกรณ์เขาก็จะเตรียมฉากไม่ใช่ฉากเตรียม อุปกรณ์ที่จะเข้าฉากนะครับในการไล่ลำยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นนัดโกจีจ่อนะครับที่เป็นเจ้าชายหัวเมืองหนึ่งนะครับประคบกู่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพุกามในสมัยยุคพุกามนั้นเจ้าชายองค์เนี้ยก็นิยมขี่ม้าดื่มเหล้าแล้วก็ตีไก่นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องประกอบในการไล่ลำเนี่ยก็จะต้องมีไก่แล้วก็มีเหล้าหรือถ้าเป็นนัดสองพี่น้องโพยีหน่องก็จะเป็นมีดนะครับเป็นพระขันคนละ1เล่มนะครับคนละ1เล่มยกตัวอย่างเช่นแล้วก็จะต้องเวลาไล่ลำจะต้องมีทั้ง2คนได้เห็นการแสดงนัดแต่ละที่เนี่ยผมจะเห็นผู้หญิงเนี่ยเข้ามาร่วมในเวทีการเต้นลำนัดมากกว่าผู้ชาย7ต่อ3ผู้ชาย3ผู้หญิง7เราจะเห็นได้ว่าการที่ผู้หญิงได้ออกมาไล่ลำในบทเพลงนัด
ที่วงดนตรีเขาเล่นเล่าร้อนจังหวะในการจังหวะดนตรีเนี่ยผู้หญิงกล้าแสดงออกมากกว่าผู้ชายผู้ชายเวลารำเนี่ยหรือเต้นตามจังหวะเพลงเนี่ยก็จะไม่แกว่งร่างกายมากมายเหมือนผู้หญิงเหมือนกับว่าสตรีเพศได้มาทำการปลดปล่อยได้ระบายได้ออกมากรี๊ดดังๆนะครับเขามีความเครียดเขามีความอึดอัดมีความเก็บกดในชุมชนที่เขาอยู่ในครอบครัวที่เขาอยู่เหมือนผ้าพับไว้ที่รอละวันที่จะระบายพอเขามีงานอย่างเงี้ยเขาได้ออกมาแล้วได้มีความสุขได้ระบายเวลาเพลงนัดโกจีจ่อขึ้นเขาสามารถดื่มเครื่องของมึนเมาได้อย่างไม่มีใครว่าเขาเลยชาวบ้านที่เห็นกับดีใจกับตบมือในการที่เขาได้แสดงออกดังเต็มที่พอเขากลับบ้านไปเนี่ยเขาก็จะต้องกลับไปอยู่ในโหมดเดิมก็คือสุภาพสตรีที่จะต้องดูแลครอบครัวและสามีในมุมมองที่สองสตรีเพศเนี่ยนิยมดูหมอมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นนัดกระดอนเนี่ยก็มาตอบโจทย์ตรงผู้หญิงนี่แหละนะครับแล้วคราวนี้การที่ผู้หญิงจะเข้าไปคุยกัน2ต่อ2ในห้องพิธีในห้องพิธีของคนทรงเจ้าเนี่ยความเชื่อเนื้อเชื่อใจเนี่ยระหว่างผู้หญิงกับกระเทยเนี่ยผมเชื่อว่าผู้หญิงมั่นใจมากกว่าเข้าไปคุยกับผู้ชายที่เป็นนัดกระดอนมีความรู้สึกอยากจะพูดอยากจะระบายในสิ่งที่อึดอัดได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่คุยกับผู้ชายที่เป็นแมนอกสามศอกตัวนัดกระดอเองเนี่ยเวลาเขาพูดเขาจะนำพาในเรื่องของพุทธศาสนาสอดแทรกเข้าไปในเรื่องของการทำบุญในเรื่องของการบริจาคสิ่งที่เราได้เห็นจากการเดินทางในครั้งนี้ครับจึงทำให้เราได้เห็นว่าทำไมครับนัดจึงอยู่คู่กับสังคมเมียนมาได้จนถึงทุกวันนี้บางทีอาจไม่ใช่แค่เรื่องของอิทธิฤทธิ์หรือความศักดิ์สิทธิ์ความงมงายที่เกิดขึ้นแต่มันก็ถูกพัฒนาจนกลายเป็นที่พึ่งของคนกลุ่มหนึ่งในสังคมที่ยังคงไม่ได้รับการยอมรับและก็หาทางออกให้ตัวเองไม่เจอครับขอปิดท้ายด้วยคำพูดของคุณทินโคที่บอกกับเราว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดเราทุกคนก็ต่างมีคุณค่าในตัวเองและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวจากเสียงที่เราได้ยินในระหว่างการเดินทางกับ Spirit Along the Way ทางไทย PBS Podcast ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ